ามเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะติดเหล้าก็ดื่มคืนนี้ตื่นเช้ามาก็รันต่อขาดไม่ได้ทำไมเราจะดื่มไม่ได้ยังไม่ได้ทำร้ายใครผมตั้งแต่ไม่สมหวังความรักครั้งนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ่ะแต่ว่าณวันนี้ที่เราทำได้อ่ะเราก็ทำดีที่สุดให้กันและกันไปมันอาจจะแต่งนักแต่งงานปีหน้าอะไรก็ได้จะขายของโอเคอันนี้คือสตูจะขายของอันนี้คือสตูที่ทำงานประจำครับวงคลาสก็ยังไม่ได้ถามอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยค่ะวงคลาสก็อัดที่นี่อ๋ออัดที่นี่หมดทุกเพลงทั้ง3เพลงก็ล่าสุดก็อัดที่นี่หมดเพราะว่า1ก็ดูจากบรรยากาศก็ใหญ่แล้วก็วงชั้นนำที่ประเทศนี้ก็ใช้ที่นี่หมดเลยไม่ค่อยเห็นแบงค์แบบหัวเราะเลยอ่ะก็หัวเราะได้หัวเราะได้ครับโฟดิเป็นคนแบบตลกไหมคะก็อยู่กับเพื่อนจริงจริงกับเพื่อนตลกมีแต่คนตลกอยู่รอบตัวไปหมดฉะนั้นเราก็จะไปซึมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีถามเรื่องงานว่าดีกว่าอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะ18ปีรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าแบบอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงจริงๆรู้ตัวแต่เด็กเลยตั้งแต่ผมว่าน่าจะตั้งแต่รู้ว่าโลกนี้มีเสียงเพลงแล้วหมายความว่าเราพ่อแม่เราชอบร้องเพลงหรือเราไปซึมซับจากตรงไหนคะคุณแม่เป็นนักร้องซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยที่จะยอมรับในการที่จะโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยคุณแม่ก็จะแอบคุณตาคุณยายไปร้องเพลงกลางคืนแล้วก็หารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาใช้ส่วนตัวฉะนั้นคุณแม่เนี่ยจะกล่อมผมในเวอร์ชันการร้องเพลงนะไม่ใช่กล่อมแบบเหมือนกับที่เราชินๆกันไม่ใช่คือร้องเป็นเพลงมาก่อนอันนี้คือคุณย่าคุณพ่อเล่าให้ฟังแต่ว่าซึมซับจากการฟังแล้วเราอยากเป็นนักร้องแปลว่าเราก็ต้องแบบได้มีโอกาสแบบร้องเพลงหรือยังไงคะคือมันเริ่มจากความไม่รู้ก่อนไม่รู้ว่าเราทำอะไรพอไปมาเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไปเองแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเราชอบร้องเพลงจริงๆนี่อะไรเงี้ยคือเด็กๆไม่รู้หรอกครับว่าเราร้องได้หรือเปล่าแต่เราก็ร้องไปเรื่อยๆคือมันเริ่มต้นมาจากความรักอันนี้คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือสาขาอาชีพต่างๆถ้าเรารักมันผมว่ามันจะกดหมดออโต้ทันทีในการที่เราฝึกไปเรื่อยๆก็โชคดีที่เจอเร็วแสดงว่าแบบเด็กๆเวลามีคนมาถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราก็จะบอกว่าอยากเป็นหมออ้าวทำไมแกเป็นหมอทุกวัยก็จะเปลี่ยนฮะอย่างเด็กๆก็จะอยากเป็นหมอเพราะว่าถูกคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบข้างซึมซับมาว่าเป็นหมอต้องสำเร็จเวลาผ่านไปก็เริ่มอยากเป็นวิศวกรวิศวกรเพราะรู้สึกโตขึ้นรู้สึกเท่รู้สึกเป็นวิศวกรเท่เสร็จเวลาผ่านไปอีกช่วงนึงตอนมอต้นก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลสุดแล้วก็ไปเป็นนักฟุตบอลอยู่2ปีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เวิร์คแล้วก็มีการประกวดดนตรีขึ้นมาก็ลองไปประกวดด้วยความสนุกคิดว่าการประกวดตอนนั้นดังมากก็คือ Hot Wave Hot Wave Music Award ค่ะก็คิดว่าจะได้รับการยอมรับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างคะก็เปลี่ยนไปเราจบม.3ขึ้นม.4ปุ๊บพอประกวดดนตรีเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าก็ได้ที่สองได้นักร้องนำยอดเยี่ยมด้วยแต่สิ่งที่ประหลาดใจก็คือว่าเด็กในโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นนักร้องวงเนี้ยมันเด็กเข้าใหม่เหรออ๋อเขาไม่เคยเห็นมาก่อนก็นี่คือเด็กเข้าใหม่หรือเปล่าบอกเฮ้ยเปล่าเนี่ยเรียนแต่มอนอ๋อแต่เหมือนแบบเพิ่งมีตัวตนตอนนั้นเนี้ยเหรอแล้วมันเปลี่ยนไหมพอเราชนะการประกวดก็เปลี่ยนไปก็กลายเป็นแบบคนที่ถูกยอมรับในโรงเรียนมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงตอนนั้นก็รู้สึกชีวิตแบบขอบคุณดนตรีมากเลยที่ทำให้เรามีตัวตนจากนั้นก็จะมีค่ายเพลงมาติดต่อเยอะมากคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่
ค่ายเพลงอินดี้เยอะมากผมน่าจะนับคร่าวๆงงๆได้เนี่ยก็ประมาณ10กว่าบริษัท10กว่าค่ายเพลงเหรอตอนนั้นนั้นเป็นตอนนั้น10กว่าค่ายเพลงก็โหวตกันในวง2คนอยากอยู่ Bakery Music อีก3คนอยากอยู่ Grammy โอเคประชาธิปไตยเคาะไปอยู่ Grammy แค่นี้เองสี่ปีถือว่านานไหมคะเป็นนานนะนานมากจนปีหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็จะฮิตลูกครึ่งสังเกตว่าศิลปินส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นลูกครึ่งแล้วเราก็บางทีเราก็หยิบภาพมาดูว่าที่เราถ่ายเป็นแบบหมู่คณะในกลุ่มศิลปินฝึกหัดเนี่ยเฮ้ยนี่เรานี่มันกาเนี่ยฟูงหกมากเลยคือนั่งรถเมย์จากบางนาไปก็คือดำเบนนะเหงื่อซกๆไปแล้วพวกเหนือก็หอมๆมาก็จะมีศิลปินหล่อสวยอยู่ในนั้นเขาก็จะมองเราแปลกๆเราก็รู้สึกว่าตัวเองแปลกด้วยนะรู้สึกว่าเราแปลกตัวเองตอนนั้นว่าดำเหม็นเนาะดำเหม็นนะแฮชแท็กหาสั่งดำเหม็นได้เลยแบงค์ดำเหม็นถูกต้องสี่ปีจนได้ออกอัลบั้มใช่ไหมคะอยากรู้ว่าตอนอัลบั้มแรกเนี่ยมันดังแบบเปรี้ยงปร้างเลยไหมคะมันก็สำเร็จในมุมที่เราไม่คาดคิดเพราะวันนั้นตลาดเพลงตอนนั้นไม่มีเพลงแบบคลาสเพลงแรกคือเพลงก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าเราแค่เราสนุกดีใจจังที่เราไม่เคยคิดว่าอาชีพนี้มันจะเป็นอาชีพได้การร้องเพลงนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามันเฮ้ยเราเป็นนักร้องได้นี่นะแค่นี้เลยเราไม่ได้คิดมากไปกว่านั้นอัลบั้มแรกก็จะเป็นแบบว่าใสๆวัยรุ่นชอบผมแบบตั้งๆก็พี่สไตล์เลยเขาแนะนำค่ะครับแนะนำนิดหน่อยซึ่งช่วงนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแบงค์วงคลาสคนนั้นน่ะค่ะคนนั้นน่ะมันก็เป็นแบบนั้นในวันนั้นแหละแสดงว่าเป็นตัวเองแต่ในอดีตเป็นยุคก่อนแบงค์คนนั้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 นกับแบงค์คนนี้ต่างกันยังไงคะมันกลับเฟสกันแบงค์ในวันนั้นที่ดูใสอย่างที่คนรู้สึกมันกลับมีความก้าวร้าวมากๆอยู่ข้างในสังเกตได้จากเพลงมันก็คือเป็นอยู่ในช่วงวัยที่แบบเป็นช่วงวัยที่มีคำถามตลอดเวลาหลงตัวเองหลงเหมือนเป็นไหมเป็นมันเป็นช่วงที่ถูกเอาใจอย่างรุนแรงมากกว่าถูกสปอยอย่างรุนแรงจากแฟนคลับด้วยเราไม่เคยเจอคนที่มาชื่นชมเราขนาดนั้นเราไม่เคยเจอทีมงานที่มาเอาใจเราจนแบบว่าเฮ้ยโอ้โหนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอมานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีคนมาปลดแต่งหน้าทำผมน้ำมาเสิร์ฟกินอะไรคะเราบอกเฮ้ยมันเหมือนในหนังที่เราดูมาเลยอะหนังดนตรีต่างๆตอนนั้นก็จะรู้สึกโอ้โหมันแบบมันตัวเองตัวใหญ่มากพอเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้สึกว่ามันปลอมเมื่อเราถูกเอาใจแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามองตัวเองว่าสูงเนี่ยเราจะกวาดสายตาซ้ายขวาไปแล้วจะไม่เจอใครเลยนะก็จะได้ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตัวเล็กลงเราต้องตัวเล็กๆแล้วก็ต้องคุยกับคนให้รู้เรื่องมันก็จะเป็นผมว่าหลายๆวงก็เป็นในช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองใหญ่วงไหนกลับตัวแล้วปรับทัศนคติได้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติแล้วถอดหัวโขนออกได้แล้ววางแล้วมองมันว่าโอ้ยไม่สายแล้วเหนื่อยสายไปตลอดทำไมโอเคผมใหญ่ที่สุดคือบนเวทีบนเวทีอะแบงค์ต้องใหญ่แบงค์ต้องใหญ่ทั้งการร้องการเล่นแต่ว่าลงมาก็ถอดไว้หนักจะตายใส่ไว้หนักจังเลยเหนื่อยจังเลยมาถอดมันวางไว้แล้วก็ใส่เสื้อกล้ามกับบ็อกเซอร์เดินเล่นในบ้านเป็นมนุษย์ปกติก็จะตัวเบาสบายสบายมันกลายเป็นว่าไม่อยากได้อะไรด้วยอยากได้น้อยลงเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเป็นมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้ถ้าคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นคุณผิดวันนี้เรากันว่าก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเราปลงมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะคือรายละเอียดในชีวิตน้อยลงค่ะน้อยลงมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้อย่างวันนี้เนี่ยวิธีการอยากได้อะไรไปดูก่อนว่าอยากได้จริงหรือเปล่าจะซื้ออะไรก็ตามแต่นี่คิดแล้วคิดอีก
เมื่อก่อนนี่ไม่คิดเลยซื้อหมดมันมีอยู่ช่วงนึงที่ช่วงที่ออกระบ้ามาสัก 2-3 ระบ้าแล้วจะมีอาจจะเคยชินกับการที่มีคนดูต้องเยอะตลอดเวลาแล้วพอไปเจอบางที่ที่แบบอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเป็นลาวช์อย่างเงี้ยอันนั้นคือไม่ใช่ที่ของศิลปินจริงๆอันนั้นเป็นที่ของคนมากินดื่มฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยสนใจศิลปินอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผิดหวังแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยพอความมืออาชีพมันเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์เนี่ยอย่างที่ย้อนกลับไปคำเดียวว่าแฟนเพลงไม่เคยผิดอะไรเรามีอาชีพมาร้องเพลงก็ร้องเพลงให้เต็มที่ไปเขาจะไม่ดูเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องร้องไปอย่างที่ควรจะเป็นให้สมกับที่เขาจ้างมาเท่าคำนี้นะแฟนเพลงไม่เคยผิดอะไรทำหน้าที่ของเราเต็มที่เรื่องงานนะคะ22ปีกับวงแคลชใช่ไหมของวงแคลชใช่ไหมคะแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะได้รู้แบบหลายเรื่องมากที่คนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนถามมาเลยตอบได้หมดโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าถามอะไรถามเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะติดเหล้าก็ดื่มคืนนี้ตื่นเช้ามาก็รันต่อขาดไม่ได้ทำไมเราจะดื่มไม่ได้เราไม่ได้ทำร้ายใครกลับมาแล้วนี่ครับคุณพ่อพี่แบงค์จนลูกโตแล้วเนี่ยยังไม่มีลูกขอบคุณครับยังเข้ารายการครับบายถามเลยหิวก็เข้าเลยนะคะ5 4 3ถามเรื่องแบบชีวิตประจำวันดีกว่าเราไม่ค่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็มี IG เนาะที่จะเห็นว่าแบบไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเวลาที่ว่างจริงๆเลยอะที่ชอบจริงๆเลยอะค่ะคุณทำอะไรคะส่วนใหญ่ถ้าว่างไม่มีอะไรทำเลยก็จะอยู่บ้านอยู่กับคุณย่าเพราะท่านก็อายุมากแล้วฉะนั้นถ้ามีเวลาก็จะอยู่บ้านคืออย่างน้อยๆเดินรอบบ้านให้เขาเห็นแต่เขามีความสุขละเพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงนึงที่เราทัวร์คอนเสิร์ตเยอะจนแบบโอ้โหเราไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะเราก็รู้สึกว่าเขาก็ขาดคุณแม่ก็ไม่อยู่ละคุณพ่อก็ทำงานน้องชายเริ่มโตฉะนั้นเขาก็ไปทำงานของเขาถ้าเรามีวะถ้าเราว่างเราก็จะอยู่กับคุณย่าก็รับผิดชอบหมาแมวที่อยู่ในบ้านไปโอ้มีเยอะมากเลยเลี้ยงแบบกี่ตัวคะตอนนี้หมา3แมว7ครับโอ้โห10ตัว10ตัวตอนนี้เพิ่งเสียชีวิตไป2ตัวตายไป2ตัวใช่แล้วคือเป็นแบบหมาแมวที่เราไปรับเลี้ยงเองหรือว่ายังไงคะส่วนใหญ่ก็เก็บมาอย่างหมาที่บ้านเนี่ยก็จะมีตัวนึงวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็สถาปนาตนเป็นน้องชายไปความเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเหมือนมาอยู่ไปเลยตอนนี้บ้านแบงค์เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เรียกมีทุกอย่างงูหลายชนิดพอสมควรแต่ก็ชอบก็สัตว์มันไม่ได้ทำร้ายอะไรเราก็ไม่เป็นไรค่ะคุณเคยบอกว่าคุณจะไม่ยอมอ้วนเด็ดขาดอันนี้จริงไหมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยอาชีพด้วยฮะผมว่าถ้าผมน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวตัวได้ลำบากแล้วก็ทำงานลำบากนั่นเองเราแค่ถ้าเราเลือกได้เกิดมาครั้งหนึ่งเราก็คงจะอยากที่จะมีสุขภาพดีถามเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะเรื่องแบบติดเหล้าครับได้มันย้อนแย้งเหมือนกันนะคะสมมุติว่าถ้าเรารักสุขภาพเราแบบออกกำลังกายตลอดแต่เราดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแบบมันก็ทำลายร่างกายเราด้วยเนี่ยมันไปเริ่มมาจากตรงไหนคะอาจจะเป็นความทุกข์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วพอชินกับการที่ได้กว่าเขาไปแล้วมันทำให้เราลืมบางอย่างที่มันอยู่ในนี้จนมีอยู่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ลืมหรอกมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละ
มันกลายเป็นว่ามันฉุดลงไปดิ่งเหมือนเดิมเพราะดิ่งกว่าเดิมก็กินเพิ่มมันดิ่งคูณดิ่งไปเรื่อยๆกินเพิ่มจนไม่รู้ว่าเป็นขนาดนี้แล้วเหรอแบงค์อะไรเงี้ยติดจนรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นขนาดนี้แล้วหรอขนาดไหนคะก็ดื่มคืนนี้ตื่นเช้ามาก็รันต่อคือดื่มต่อไม่แล้วคุณทำงานยังไงอ่ะคุณยังต้องทัวร์คอนเสิร์ตอยู่อย่างเงี้ยมันยังไงคะคือในช่วงที่ทัวร์คอนเสิร์ตก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเวลาที่เราอยู่บ้านมันถึงขั้นกินคนเดียวได้อันนี้ผมว่าติดนะกินคนเดียวได้แล้วกินคนเดียวได้ก็เปิดดูหนังอ่านอะไรไปคือมันกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปละขาดแล้วเป็นยังไงคะขาดแล้วเป็นยังไงมันไม่มีคำถามที่ว่าขาดแล้วเป็นยังไงมีแต่คำตอบตอนนั้นว่าทำไมเราต้องขาดทำไมเราจะดื่มไม่ได้เราไม่ได้ทำร้ายใครมันมีคำถามแบบนั้นไม่มีคำมันมีความคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องขาดก็ดื่มไปตลอดดื่มไปไม่ได้ตายนี่มันคิดแค่นี้เองครับตอนที่มันมีอาการแบบนั้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพอมานั่งวิเคราะห์สังเกตดิเฮ้ยเราทำร้ายเขาคนอื่นทางอ้อมหนึ่งคุณย่าเราทำร้ายคุณย่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาคงเห็นเราเวลาเมาอยู่ในบ้านเขาคงไม่มีความสุขอันนี้ก็ทำร้ายแน่ๆโดยตรงจากที่เราเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเราทำร้ายคนอื่นอยู่ว่ะนี่เรายังไม่นับอีกนะยังไม่นับคนอื่นอีกที่เราไปแสดงอาการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเมาแล้วเขาเป็นห่วงเอาคิดแค่นี้ก่อนเอาใกล้ๆตัวอันนี้ทำร้ายแล้วนะก็เลยเริ่มกลับลำเองไอ้แปลงค่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนที่จะมีจุดเปลี่ยนใหญ่ๆในชีวิตมันจะมีเรื่องอ่ะมันจะมีเรื่องที่ทำให้แบบโหเกิดเรื่องนี้แล้วแบบไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวเองมีไหมคะมันถึงเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยใช่ค่ะว่าแบบเฮ้ยมันถึงจุดที่แบบมันลงมาแย่สุดๆแล้วอะเราต้องเทิร์นตัวเองแล้วใช่ไหมันก็มีอารมณ์แบบประเภทเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเศร้าเยอะไหมเศร้าเยอะจนรู้สึกเฮ้ยนี่ผิดปกติค่ะแล้วก็หันมามองว่าเฮ้ยนี่มันเศษซากแอลกอฮอล์ที่มีเหล้าวางเบียร์วางเฮ้ยอันนี้มันขนาดนี้เลยคือถ้าเก็บไปทิ้งก็จะไม่รู้สึกแต่มันยังวางอยู่ที่เดิมโอ้โหนี่ผิดปกติละเห็นแล้วเออเยอะไปโอเคเพื่อนเตือนนู่นนี่เตือนมีผลกระทบกับความคิดข้างในทำไมเราถึงมีความสุขน้อยกว่าเดิมเอ๊ะหรือว่าเพราะมันแน่ๆเพราะไอ้นี่แน่ๆอย่างเงี้ยพอเวลาผ่านไปก็คุยกับคุณพ่อกับน้องว่าเฮ้ยแบงค์ป่วยว่ะช่วยหน่อยหมายถึงคุณเป็นคนไปคุยกับที่บ้านเองก็ต่อไปนี้ในบ้านห้ามมีเหล้าพอเวลาผ่านไปก็ในจุดที่เลิกมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีมันเราอยู่ได้อย่างดีอ่ะแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมด้วยซ้ำมีสติที่จะคิดมากขึ้นแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่จะมากขึ้นเมื่อก่อนจะทำไม่ได้ทำแฮงตื่นมาไม่ไหวแล้ววันนี้คำว่าจะไม่มีละทำเลยผมถึงบอกว่าวันนี้อ่ะพอมันไม่มีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วผมว่าผมสามารถโดนทิ้งได้เรื่อยๆนะหมายถึงว่าสักวันหนึ่งถ้ามีผู้หญิงคบกันไปแล้วโดนบอกเลิกเนี่ยผมโอเคเรารู้วิธีรับมือเพราะเรารักตัวเองเป็นมากขึ้นแล้วรักเขาเป็นด้วยเขาก็ควรจะไปเจอคนที่เหมาะเขามากกว่าหรือเปล่าเราก็มีค่าพอที่จะไม่เป็นไรหรือเปล่าเมื่อก่อนมันไม่มีมุมคิดแบบนี้ฟีดแบ็กของคนรอบข้างเป็นยังไงคะพอเราเลิกได้ผมเดินไปหาคุณหมอบอกว่าก็จะมีคนที่คอยทดสอบคุณแบงค์อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเพื่อนๆอย่างเงี้ยเลิกจริงอ่ะทำได้เฮ้ยดูเด็กเหล้าหวานนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยดูเด็กก็จะมีบัลลีพวกเนี้ยคอยทดสอบเราอยู่ตลอดก็ถ้าจิตอ่อนก็จะเอามาแก้วหนึ่งแต่ก็จะใช้วิธีการในการไม่ไปไหนเลยก่อนบล็อกดิบเลยบล็อกตัวเองเลยอยู่บ้าน2อาทิตย์ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยไม่เจอเพื่อนโหแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ2วีคนั้นที่2วีคแรกก็จะเป็นในมุมที่ทรมานพอสมควรว่าทำไม2ทุ่มเราไปหาเพื่อนไม่ได้สมมติว่าเราติดเหล้าเนี่ยเหมือนกับว่าเรากินมันเยอะมาก
มมติเราไปเจอเพื่อนแล้วเรากินในระดับที่แบบพอเหมาะที่นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เหรอทำไมอ่ะผมรู้ตัวว่าการไปเจอเพื่อนนั้นคือการปลดปล่อยเพราะเราทำงานเยอะในช่วงแรกที่ไปคุยกับคุณหมอก็บอกว่าคุณแบงค์ต้องละตัวเองจากสังคมนั้นมาก่อนเมื่อคุณแบงค์ผ่านไปสัก6เดือนแล้วคุณแบงค์เริ่มรู้สึกว่าคุณแบงค์ไม่ได้อยากกินเหล้าอีกแล้วอันนั้นคือคุณแบงค์หลุดจากสภาวะของแอลกอฮอลิกแต่แล้วแต่คนนะบางคนก็เป็นปีซึ่งตอนนี้ผมหลุดมาละมันผ่าน6เดือนมาละที่ไม่ได้ดื่มก็ยากพอสมควรในช่วงเดือนแรกๆมันจะเป็นลำดับขั้นไปเลยว่า2อาทิตย์แรกทรมานจังเข้าเดือนนึงเริ่มรู้สึกว่าทำไมฉันจะออกไปดื่มกับเพื่อนบ้างไม่ได้ไอ้การทำแบบนี้มันพิสูจน์เลยว่ามันคือความสำเร็จในความโมโหนั้นมันมีอาการอยู่ว่าทำไมฉันกินไม่ได้วะพอผ่านมาเดือนครึ่งสองเดือนเฮ้ยมันมีความสุขมากขึ้นพอเริ่มเราไม่ทุรนทุรายในการทุ่มครึ่งสองทุ่มจะต้องไปเจอเพื่อนอย่างที่สิบปีทำมาเฮ้ยเราไม่มีมันก็อยู่ได้นี่วะอยากให้ช่วยแนะนำคนดูหน่อยหลายคนยังเลือกที่จะดื่มเหล้าในการแก้ปัญหาค่ะผมที่ผ่านมารู้สึกวิเคราะห์มันว่าแอลกอฮอล์มีหน้าที่ขยายความสุขแต่มันไม่เคยทำหน้าที่ปลดล็อกความทุกข์ได้เลยมันไม่เคยช่วยให้คนมีความทุกข์และหายจากการดื่มผมไม่มีในโลกใบนี้เลยมันแก้ไม่ได้ฉะนั้นแอลกอฮอล์คือแค่เครื่องมือในการขยายความสุขเท่านั้นแต่เวลาคุณมีความทุกข์มันไม่ช่วยอะไรคุณเลยหัวใจเต้นแรงกับเรื่องอะไรคะตอนที่เจอผู้หญิงสวยแล้วถูกใจเราอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองผู้ชายเป็นนี้หมดนะเจอผู้หญิงที่แบบโอ้มันว้าวขึ้นมาทันทีนั่นแหละเต้นแรงเรื่องโรแมนติกที่สุดที่เคยทำพูดแล้วเขินเหมือนนะคือแบบก็เรื่องที่ทำให้ยิ้มได้เรื่องอะไรคะครอบครัวครอบครัวนี้รวมหมาแมวด้วยนะอันนี้ผมรวมหมดคนที่มันเป็นครอบครัวคือผมจะเป็นคนที่ชอบเห็นคนอื่นมีคือยังไงคะเช่นแบบถ้าเราอยากได้อะไรแพงๆเราอยากให้คนอื่นมีแต่เราไม่มีก็ได้เห็นคนอื่นมีแล้วเรามีความสุขเห็นคนอื่นแฮปปี้เราก็เห็นคนอื่นซื้อรถใหม่เราจะมีความสุขเห็นคนอื่นก็ซื้อกีตาร์ใหม่เราก็ดีขอดูหน่อยดิแต่คุณก็เป็นคนที่ชอบสะสมของบางอย่างใช่ไหมคะนาฬิการถผมว่ามันเลยจุดสะสมมาแล้วครับอย่างเช่นสมัยก่อนก็สะสมรองเท้าลิมิเต็ดเดชั่นซึ่งพิสูจน์แล้ววันนี้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผมเลยบางทีบางคู่ลืมหยิบมาอีกทียีซี่ตัวแรกกรอบติดมือขึ้นมามันเสียตังค์เปล่าๆก็คำว่าสะสมคงไม่มีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถนาฬิกาอะไรไม่มีละผมว่ามันหลุดความอยากได้แบบนั้นมาแล้วนิสัยตัวเองที่คิดว่าชอบเรื่องนี้ที่สุดชอบที่อยู่คนเดียวได้ดีอยู่คนเดียวได้เก่งอยู่คนเดียวได้เก่งใช่คือไปไหนคนเดียวได้ทำอะไรเองคนเดียวได้ใช่ไปกินข้าวคนเดียวไปดูหนังคนเดียวกลับบ้านก็อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้แต่มีคู่ก็ดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่าดีกว่าหัวใจเต้นแรงกับเรื่องอะไรคะเมื่อก่อนหัวใจเต้นแรงกับผู้หญิงสวยๆตอนนี้เริ่มเฉยๆเราอยู่วงการนี้อาจจะเจอผู้หญิงสวยเยอะมากค่ะนะครับแต่มันจะเต้นแรงจากตอนที่เจอผู้หญิงสวยแล้วถูกใจเราอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองผู้ชายเป็นนี้หมดนะเจอผู้หญิงที่แบบโอ้มันว้าวขึ้นมาทันทีนั่นแหละเป็นแรงเรื่องโรแมนติกที่สุดที่เคยทำพูดแล้วเขินเหมือนนะคือแบบก็เราเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เราก็นับวันว่าเราคุยกันมากี่วันแล้วแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ไปของตลาดเท่าจำนวนวันแล้วไปให้เขาโอ้โหอันนี้เลยคือสิ่งที่น้ำเน่าไหมไม่โหผู้หญิงก็เซอร์ไพรส์แปลกนะไม่เรื่องที่คนไม่เคยรู้เกี่ยวกับแบงค์บงแครชผมสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
กับถั่วฝักยาวกับแตงกวานึกภาพออกไหมฮะผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีอาหารกินในโลกใบนี้ผมสามารถอยู่กับแตงกวากับถั่วฝักยาวได้เพราะเป็นสิ่งที่ผมกินง่ายสุดอันนี้ก็คือแต่จะไม่รู้ผมกินง่ายมากอันนี้คือสิ่งที่คนไม่รู้แน่นอนมีคำพูดไหนที่รู้สึกว่ามันใจร้ายกับคุณจังเลยไม่มีแล้วอ่ะด่าผมอีกเฉยๆผมยังเฉยๆคำดีมากเลยนะด่ามันเถอะรับมือได้หมดให้เลือกซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งตัวจะเลือกเป็นอะไรคะไอรอนแมนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโทนี่สตาร์กมีส่วนหนึ่งคล้ายๆผมยังไงคะตรงนี้เขารักใครแล้วเขาจะไม่ค่อยพูดเหมือนเวลาที่เขารักแฟนเขาเขาจะไม่พูดไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงออกแต่รักรักมากก็จะเฉยเฉยว่าไม่รักเฉยเฉยว่าไม่ใส่ใจเฉยเฉยว่าไม่รู้อันนั้นคือผมคิดว่าเรื่องอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตคู่ค่ะผมว่าสำคัญสุดคือความอดทนผมไม่ได้ตัดสินใครว่าการมีลูกเราจะสำเร็จในชีวิตครบหรือการโสดอยู่คนเดียวไปทั้งชีวิตแล้วจะไม่สำเร็จในชีวิตผมไม่รู้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่บุคคลมากกว่าซึ่งความอดทนนี้เนี่ยสำคัญในการประคองชีวิตคู่ไปแต่ถ้าทนไม่ได้ไม่ต้องทนนะก็ยังมีวงเล็บปิดและเปิดอยู่มีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่ต้องเข้าใจผู้หญิงผมว่าประสบการณ์ของผมกับแฟนที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามแต่มันก็สอนผมหมดแล้วนะเราควรจะเข้าใจเขาอะไรเอาเรื่องรวมๆดีกว่าผมพูดเรื่องรวมๆดีกว่าทุกคนเจอเอาแบบทุกคนเจอนะไม่ใช่แค่ผมเจอเข้าใจยากผู้หญิงเข้าใจยากอยู่แล้วบางคนก็มีหลายอารมณ์ในวันเดียวผู้ชายจะไม่ผู้ชายจะบอกว่าไปกินข้าวกันไหมไม่ไปผู้หญิงเราก็แค่แบบไม่อยากไปแต่ผู้หญิงจะคิดว่าไม่อยากไปเพราะเธอไม่ใส่ใจฉันหรือไม่รักฉันเปล่าก็รักเหมือนเดิมใส่ใจเหมือนแต่แค่ไม่อยากไปมันความหมายมีแค่นี้เลยแล้วคุณจะเปลี่ยนประโยคในการตอบไหมคะก็ต้องอ้อมซ้ายอ้อมขวาก่อนจนกว่าผู้หญิงจะพอใจในคำตอบยังไงยกตัวอย่างได้ไหมแบบต้องอ้อมไหมคะหิวไหมเราก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยหิวแต่กินได้เพราะฉันรู้ว่าเธอจะชวนไปกินก็หาคำพูดที่มันดูซอฟลงอย่างเงี้ยหรอกลางๆอ๋อนี่คือการปรับตัวเวลาทะเลาะกันเวลามีปัญหาเลือกที่จะแก้ไขยังไงคะถ้าคุยได้คุยถ้าคุยไม่ได้ก็ต้องเงียบมอไฟมันกำลังลุกโชนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เงียบนะเวลานั้นแล้วเรื่องนี้ถูกนำมาเป็นเรื่องที่มาแก้ไขปัญหาไหมหรือว่าปล่อยให้ผ่านไปก็ต้องนั่งคุยกันว่ามันเวิร์กหรือเปล่าตรงนี้ที่ผ่านมาขอโทษนะที่โมโหเอาเหตุผลมากลางคุยกันดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้เป็นความผิดของเธอหรือของฉันต้องแมนพอว่าถ้าเธอผิดเธอต้องบอกเธอผิดแต่ถ้าผมผิดผมบอกเลยผมผิดคิดได้แล้วมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแล้วสมัยก่อนจะรู้สึกว่าพี่คล้าว่าน้องทองกวามีอยู่จริงเสมอก็จะโลกสวยงดงามตลอดเวลาซึ่งผมว่ามันมีนะแต่น้อยโชคดีมากเลยถ้าเกิดคุณแบบอยู่ในช่วงอายุที่20ต้นๆแล้วเจอแฟนที่ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ดีมากแล้วก็คบยาวจนไปตายด้วยกันมันก็มีแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าด้วยที่ผมเป็นคนเขียนเพลงด้วยนะก็เลยสังเกตคนสังเกตคนผมรู้ว่าคนวันนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ผ่านช่วงเวลามาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเราจะบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่ต้องมีแฟนฉันก็อยู่ได้ไปแล้วคือเราก็มีกิจกรรมเยอะมากขึ้นกว่าคนสมัยก่อนมือถือก็มีให้เล่นอยากตลกเปิดตลกเมื่อก่อนต้องไปหาดูเช่าวิดีโอไม่ต้องเช่าละดูได้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่สร้างความสุขมันมีมากขึ้นแล้วก็อัตราการเกิดก็น้อยลงคือกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวก็ได้อันนี้คือรู้สึกว่ากว่าจะหาความรักที่มันโอ้โหดอกลิลลี่สีขาวฟุ้งกระจายไปหมดมันยากกว่าสมควรยังเชื่อว่ามันมีถูกไหมเชื่อว่ามันมีความรักในอุดมคติของแบงค์เป็นยังไงคะผมว่ามันต้องมีมันต้องมีแต่พลังบวกๆใส่กันนะ
มันอาจจะแตกต่างนะอย่างเช่นเจอผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกมีพลังลบเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเจอผู้หญิงคนนี้เฮ้ยทำไมมันโลกสดใสผมว่าไอ้คำว่าโลกสดใสเป็นข้อสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันไปสิ่งที่ยากที่สุดในความสัมพันธ์คิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะทำอย่างไรให้ไม่เบื่อกันมันจะต้องมีคนเริ่มก่อนเริ่มเห็นหน้าเธอทุกวันแล้วเบื่อฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งต้องควรจะเริ่มทำให้ไม่เบื่ออันนี้ไม่รู้แล้วแต่คู่อันนั้นคุณก็ต้องไปดูแลกันเองเพราะมันมีหลายคู่มากเลยที่เขายังแบบหยอกล้อกันคบกันมา30ปีก็ยังหยอกล้อกันพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่น่ารักมากเลยอย่างเงี้ยญาติผมก็เป็นอย่างนั้นทำไมคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นคนทำให้ไม่เบื่อทำไมไม่คิดว่าต้องเป็นทั้งคู่อะคะอันนี้ผมพูดถึงว่าทั้งคู่ไงฮะถ้าเราไม่ทำเขาต้องทำถ้าเขาไม่ทำเราทำค่ะวันนี้ผมเหมือนซีเรียสเรื่องนี้มากเลยนะไม่ก็เอาก็ได้ความรู้ไงโอเควางแผนให้กับชีวิตรักยังไงคะไม่ได้มีแผนแล้วก็ไม่ได้แผนอะไรไว้ก็เป็นไปตามธรรมชาติผมตั้งแต่ไม่สมหวังความรักครั้งนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้พรุ่งนี้มันวันนี้อาจจะรักกันมากแล้วเวลาผ่านไปสักปีนึงอาจจะเลิกกันก็ได้แต่ว่าณวันนี้ที่เราทําได้เราก็ทําดีที่สุดให้กันและกันไปมันอาจจะแต่งงานปีหน้าเลยก็ได้หรืออีก2เดือนเลิกกันก็มันเป็นไปได้หมดเพราะวันนี้เราก็ไม่ใช่เด็กอายุ20กว่าแล้วที่แบบว่าคาบเช้างอนบอกเลิกแล้วคาบเย็นดีกันนะผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและเหตุผลในการใช้ชีวิตมันเริ่มเยอะมากขึ้นจนเรามองออกว่าเราจะเดินไปต่อได้ไหมก็คือไม่ได้แพลนอะไรปล่อยให้เป็นแบบวันต่อวันคือเราจะรู้เองเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสุกงอมสุกงอมมากไงเราต้องข้ามก้าวข้ามต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งเราจะรู้ได้เองเรื่องความรักไม่ได้แพลนเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยเรื่องกว่าจะมาเป็นแบงค์วงแครชซึ่งเป็นสิ่งที่คุณก็ไม่ได้แพลนในชีวิตเหมือนกันแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานมามากมายเหลือเกินช่วงหน้าไปคุยกันค่ะแบงค์เติบโตมากับสิ่งแวดล้อมแบบไหนคะเกิดมาในครอบครัวที่มีกินมีใช้นะก็คุณพ่อเป็นช่างตัดผมที่โด่งดังมากในยุคนั้นก็มีกินมีใช้แล้วก็ฟองสบู่แตกในปี40คุยเรื่องส่วนตัวของคุณมาเยอะแล้วนะคะอยากคุยเรื่องดนตรีบ้างตอนนี้เห็นว่ากลับมารวมตัวกันใหม่จะมีผลงานอะไรให้ได้เห็นอีกบ้างคะก็ล่าสุดก็กลับมารวมตอนกันยาปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีซิงเกิลออกมา3ซิงเกิลแล้วแต่ตอนนี้กำลังทำซิงเกิลใหม่อยู่อย่างยุคนี้เวลาแบบจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาเนี่ยเราต้องดูปัจจัยอะไรบ้างเทรนด์ก็มีส่วนครับคือเราจะบอกเสมอว่าวงแคลสต้องอยู่กับปัจจุบันเสมอโอเคในลายมือเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าให้ใส่ความเป็นปัจจุบันลงไปด้วยมันก็จะมีแฟนคลับ2กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มใหม่ๆก็อยากฟังอะไรใหม่ๆส่วนคนที่เป็นออริจินอลแบบแฟนคลับแท้ๆเนี่ยก็อยากจะได้ฟังแบบเดิมๆโอ้ต้องทำไงอ่ะก็ต้องผสมเอาให้มันอยู่ตรงกลางมีแพลนในชีวิตอย่างอื่นที่อยากจะทำเพิ่มไหมคะวันนี้ก็ต้องฝันต่อมันมีฝันเดียวมันไม่พอมันต้องมีฝันต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความฝันมันผมว่ามันชีวิตมันไร้ความหมายอ่ะมันต้องมีความมันต้องมีเป้าหมายต่อไปเรื่อยวางเป้าหมายให้ตัวยังไงคะก็อยากเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำก็ควรจะทำซะอันไหนที่เคยทำไปแล้วแล้วมันยังไม่ดีพอก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นอย่างเช่นอะไรที่เรายังไม่เคยทำแล้วเราควรลองทำต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่คนเดียวได้ดีก็เริ่มรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวคนเดียวบ่อยมากขึ้นเคยแล้วป่ะคะเคยครับเคยไปต่างประเทศคนเดียวเที่ยวอยู่คนเดียวคือมันมาจากการที่สมมติญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมก็จะไปญี่ปุ่นบ่อยมากค่ะหนึ่งคือผมเป็นคนชอบวัฒนธรรมเอเชียมากจีนญี่ปุ่นผมคือชอบรากของเราว่าเกิดมาจากอะไรก็จะไปบ่อย
เวลาผมไปเนี่ยผมจะไม่ตื่นเต้นกับการช้อปปิ้งเนี่ยจะไม่ค่อยแบบไปช้อปปิ้งกันผมว่าวันเดียวก็พอละส่วนที่เหลือผมจะไปวัดไปโบราณสถานแล้วก็ผมก็จะแช่นานมากจะยืนมองนานแล้วก็ดูนานซึมซับนานเพราะเราใช้เวลาในการซึมซับใช่ประวัติศาสตร์นานเราก็เลยไปคนเดียวรู้สึกคล่องตัวในการจะไปไหนมาไหนข้อดีหนึ่งก็คือเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็โฟกัสในการเรียนรู้อย่างอื่นมากขึ้นเพราะถ้าเราไปกับเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นความบันเทิงล้วนเราก็จะไม่ค่อยได้ซึมซับอะไรที่ต่อไปที่วางแผนเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวคนเดียวอยากไปที่ไหนคะผมอยากลองไปนั่งรถไฟจากอันนี้คิดไว้นะครับอยากนั่งรถไฟจากไทยเนี่ยไปให้ถึงตุรกีทรานไซบีเรียก็นั่งไปแต่นั้นต้องใช้เวลานานทั้ง2เดือนอยากลองดูค่ะโอเคงั้นจะรอติดตามทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็ติดตามทาง IG ด้วยว่าไปท่องเที่ยวทริปตุรกีแต่ว่าอยากจะคุยกับแบงค์เพิ่มเติมนะคะกว่าที่แบงค์จะมาเป็นแบงค์วงแคชวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปหน่อยตอนเด็กๆอยากรู้ว่าแบงค์เติบโตมากับสิ่งแวดล้อมแบบไหนคะเกิดมาในครอบครัวที่มีกินมีใช้นะฮะก็คุณพ่อเป็นช่างตัดผมที่โด่งดังมากในยุคนั้นก็มีกินมีใช้แล้วก็ฟองสบู่แตกในปี40ค่ะตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่13 12 13นี่แหละก็ล้มคุณพ่อก็ล้มแบบที่คนอื่นๆล้มซึ่งเราก็รู้เรื่องเราก็รู้เรื่องว่าคุณพ่อล้มจากอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นก็คงจะสบายมากก็ลงทุนไปเป็นหลายๆล้านแล้วก็ล้มเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ล้มแค่นั้นมันค่าเงินมันขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับนี่ทั้งในระบบนอกระบบก็รุมเราก็กลับสู่ดิ่งสู่จุดที่ต่ำสุดในชีวิตของครอบครัวซึ่งตอนนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขนาดไหนมันไปอยู่ในจุดที่เราอยู่บ้านหลังนึงที่ไม่เคยผ่อนก็เลยเป็นตั้งหลายปีเพราะไม่มีเงินผ่อนอยู่ในจุดที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เป็นเดือนตอนนอนก็คุณย่าก็จะจุดเทียนแล้วก็พัดหลานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นภาพผมจะเห็นจากน้องชายน้องเซฟเพราะผมโตแล้วผมน่าจะมาเกิดช่วงประมาณผมป.4 ป.5 และป.5-6จนถึงออกอัลบั้มนะระหว่างนั้นแก๊ปนั้นก็ประมาณ6-7ปีที่บ้านเราลำบากค่าน้ำก็ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายค่าน้ำนี่มันไม่ได้แพงนะเพราะสมัยนู้นเนี่ยว่าค่าน้ำเดือนหนึ่งเต็มที่ก็100 กว่าบาทยังไม่มีจ่ายก็ไปขอน้ำข้างบ้านเนี่ยข้างเนี้ยขอก็ต่อใช้จนแบบเราก็ไม่มีจ่ายข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเลยก็ไม่ให้ใช้ก็จะต้องแบบโอ้ฟังแล้วดราม่ามากบางทีฝนตกนี่ถึงเป็นเรื่องดีก็ต้องรองน้ำไม่ใช้กินอาบอย่างเงี้ยช่วงไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้านี่ก็ยิ่งลำบากดังนั้นวันนี้เนี่ยที่รู้สึกรักคุณย่ามากเพราะว่าความอดทนที่เขาอยู่ได้ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่อธิบายเรื่องนี้ยังไงคะหรือบอกเรายังไงคะคุณแม่บอกตรงๆว่าเฮ้ยเราลำบากนะเราก็ต้องทนต่อไปนะลูกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ในเร็ววันมันยากมากมันก็ต้องอดทนต่อไปแต่โชคดีตรงที่ว่าผมขอบคุณตัวเองนะที่1ไม่เคยยอมแพ้2เราไม่เคยรู้สึกว่าต่ำต้อยขนาดนั้นสิ่งที่เด็กป.4เจอปัญหาครอบครัวแบบนี้ตอนนั้นเราคิดอะไรคะคิดแบบเด็กก็คือเราก็รู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบคนอื่นเขามีรถบังคับเล่นแล้วเราไม่มีอะไรเล่นเลยผมก็ใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำตัวให้มันไม่ได้ต้องเลวร้ายนะโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมเป็นคนที่รู้ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้คือเราไม่เคยอิจฉาว่าเขาขับรถแพงหรือเราไม่ค่อยอิจฉาใครว่าเขามีนู่นแล้วเราทำไมไม่มีเราจะไม่รู้สึกเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราอยากมีนะแต่ว่าสักวันหนึ่งเราจะมีรอก่อน
เราชีวิตหมายถึงทางครอบครัวเนี่ยเราผ่านมรสุมตรงนั้นมายังไงคะก็อาชีพนักร้องนี่แหละครับพอประกวดดนตรีเสร็จตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาออกอัลบั้มเนี่ยคุณแม่เริ่มกู้สถานการณ์มาได้ในการทำงาน3บริษัทวิ่งทำหลายที่มากแล้วก็คุณแม่ทำงาน3บริษัทใช่แล้วคุณพ่อเนี่ยก็หนีแล้วพวกตรงหนีคดีเพราะว่าอยู่ไปก็โดนจับก็หนีไปอยู่เขมรค่ะอยู่ 2-3 ปีมั้งประมาณ 2-3 ปีก็คุณแม่ก็เริ่มทำให้ครอบครัวดีขึ้นมาหน่อยก็พอได้ออกอัลบั้มปุ๊บก็ได้เงินตรงนั้นตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าทำไมเราเริ่มได้เงินเยอะขึ้นจากการออกอัลบั้มแล้วทำไมเราถึงไม่ได้ใช้เงินอย่างที่ศิลปินคนอื่นเขาใช้ทุกอย่างก็ต้องมากรบหนี้หมดกี่ล้านไม่รู้อันนี้ผมยังนับว่ากี่ล้านไม่ได้ยังงงๆเยอะพอสมควรแต่มันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมข้ามช็อตมาเลยนะฮะมาจุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีมากเลยมันมีอยู่วันหนึ่งน้องชายถามน้องชายมาคุยกับผมบอกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยโชคร้ายจังเลยเนาะถ้าเกิดว่าบ้านเราไม่มีดีป่านนี้พี่แบงค์คงขับเฟอร์รารี่ไปแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ถูกเราโชคดีโชคดีเพราะอะไรโชคดีเพราะว่าถ้าเกิดเราสบายตั้งแต่เด็กอะแล้วเราไม่เคยรู้ความลำบากเลยอ่ะมันจะไม่มีแบงค์วงแคลสวันนี้ไงมันจะไม่มีทัศนคติแบบนี้ไอ้แบงค์คนนั้นถ้าเกิดมันขับเฟอร์รี่อยู่อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อาจจะไม่รู้คุณค่าของความรักไม่รู้คุณค่าของครอบครัวไม่รู้คุณค่าของอะไรเลยก็ได้ก็ได้มาง่ายแล้ววันหนึ่งที่แบบเราสามารถปลดหนี้ที่บ้านได้อ่ะจำความรู้สึกนั้นได้ไหมคะมันเป็นความรู้สึกที่โล่งมากแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนผลักภูเขาออกจากบ่าไปหมดเลยสบายขึ้นรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้มเหลวนะมันก็สำเร็จของมันมันอาจจะไม่ได้มากไปกว่าใครหรือน้อยไปกว่าใครแต่ว่าเราก็พอใจแล้วก็มีความสุขกับอย่างเงี้ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาคิดว่าสิ่งที่เราได้มาคืออะไรแล้วสิ่งที่เราเสียไปคืออะไรคะสิ่งที่เราเสียไปผมเอาความสูญเสียผมเสียคุณแม่ไปแต่มันเป็นข้อดีบนความเศร้าโศกตรงที่ว่าพอคุณแม่ท่านไปแล้วเนี่ยจากนั้นไม่มีอะไรลำบากเลยไม่มีอะไรยากอีกเลยไม่มีอะไรใหญ่อีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตมันเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นปัญหาทุกอย่างผมว่ามันมองมันเล็กหมดได้อะไรมาบ้างก็ได้ตั้งเยอะแยะได้เป็นนักร้องได้ใช้หนี้ให้กับครอบครัวได้สร้างความสุขให้กับแฟนคลับผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วที่เกิดมาได้ทำอาชีพที่เราชอบจริงๆโดยที่ไม่เหมือนว่าเราทำงานอยู่เลยทุกครั้งที่ไปร้องเพลงผมรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นการทำงานโชคดีจังเลยที่เราได้เป็นคนที่ไปทำสิ่งที่เรารักแล้วเราได้เงินมาด้วยอันนี้ง่ายๆเลยขอบคุณแบงค์มากเลยนะคะที่มาให้แง่คิดหลายเรื่องมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ตกตะกอนหลายๆอย่างเหมือนได้มาเรียนรู้ทางลัดของชีวิตเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีช่วงนึงที่แบงค์บอกว่าสิ่งที่โรแมนติกที่สุดที่แบงค์เคยทำคือนับจำนวนวันในการมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิงใช่ไหมก่อนก็เลยนับจำนวนนาทีที่มีโอกาสได้พูดคุยกับแบงค์วันนี้นะคะ okay. มาเป็นดอกไม้ท่อนี้นะคะเป็นความโรแมนติกของรายการที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเช่นกันนะคะขอบคุณมิสลิลลี่ฟลาเวอร์ส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็รอดูทริปที่ไปตุรกีด้วยต้องไปใช่ไหมต้องไปจะได้รอดูติดตามทาง YouTube ด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณเล่นละครด้วยละครเวทีเล่นหนังนี้ชอบไหมคะชอบครับชอบตอนนี้พยายามหาบทที่แบบโดนรังแกอยากโดนรังแกมากอยากถูกกระทำหรออยากถูกกระทำไม่เคยโอ้เดี๋ยวจัดให้ในรายการนับจำนวนนาที
ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับแบงค์วันนี้นะคะ okay. มาเป็นดอกไม้ท่อนี้นะคะจากเขินด้วยเดี๋ยวก่อนไม่เคยเห็นภาพนี้มานานมากเขินอ่ะ